ฮุกอิสสวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่วงของฟิชชิ่งเกียร์เทปนี้สนับสนุนโดยบริษัทลิกเกอร์นะครับวันนี้เอาคันแอตแทคเกอร์เอ็กซ์ตรีมมานะฮะจริงๆแอตแทคเกอร์เอ็กซ์ตรีมจะมีทั้งเบสทั้งสปินนะฮะนะครับรุ่นนี้ที่ใช้อยู่นี่เป็นคัน2ท่อนนะครับนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นสเปคให้ดูตรงนี้เลยดีกว่านะครับพอดีอยากตกปลาอยู่นะครับแล้วก็เบสที่ใช้ในวันนี้2ท่อนแล้วก็ความยาวก็จะอยู่ที่2เมตร10ที่น่าจะ7ฟุตนะครับแล้วก็เวท8ถึง16นะฮะวันนี้เขาบอกให้มาตกปลากดคังตกปลากดคังกันนะครับก็เป็นบ่อเลี้ยงแหละครับแต่วันนี้อยากจะมาเทสแอคชั่นของคันรุ่นนี้คัน2ท่อนเนี่ยเป็นยังไงนะฮะจริงๆแล้วหลักๆคัน2ท่อนนี้ก็จะเหมาะกับเรื่องของการพกพาง่ายนะครับพกพาง่ายแล้วก็อยากรู้ว่าคัน2ท่อนเนี่ยเวลามีหลายคนถามว่าแอคชั่นที่เวลาลงเนี่ยมันลงยังไงมันลงสวยมันคันท่อนเดียวไหมเดี๋ยวถ้าโดนแล้วก็มาดูกันนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับเฮ้ยต้องเคลียร์ออกจากหลังฮะจุดยกสูงขึ้นต้องไปข้างนู้นแล้วมั้งผมอะตีนโดนแล้วโอ้โหจัดชี้อ่ะแล้วครีมเคลิ้มแล้วก็อยู่ตรงนู้นหมดไอ้ชิ้นหายเอ้ยมาดูคันไอ้ตีนนะแอคชั่นของคันดูดิคันสองท่อนด้วยนะฮะวันนี้มาตกปรากฏคังเดี๋ยวขอเพิ่มเบรกนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวตัวนี้ตัวเดียวไปนี่สุดเลยสุดตีเลยเอ็กตีนนะครับคันนี้แต่เป็นแอคแท็กเกอร์นะฮะแล้วก็เป็นคัน2ท่อนต่อกลางนะครับวันนี้ก็ที่ผมใช้นี่ก็จะเป็นเวทเดี๋ยวนะให้ดู86นะฮะ86อุ้ยงัดออกมาจากกระชังก่อนมันอยู่ข้างกระชังเนี่ยโอ้ยแรงดีจริงๆตัวนี้สงสัยจะปิดเกมด้วยตัวนี้เลยลากันยาวๆไปเลยนะเพื่อนๆนะดูกันไปเลยแล้วกันนะคันรุ่นนี้ก็ราคาแค่หลักร้อยเองด้วยนะครับราคาไม่แพงอย่าหลุดนะอย่าหลุดจะขาดอยากเห็นตัวก่อนมีอัดเป็นปลาบึกเลยเนี่ยรอบต่อรอบแล้วก็ค้ำขาอัดกันแล้วเนี่ยเฮ้ยดูแอคชั่นลงโคนเลยเโอ้โหมุดเข้ากระชังเปล่าวะเนี่ยโอ้ยมันเข้าใต้กระชังอย่างเดียวเลยนะเนี่ยพอมันกินเสร็จแล้วมันจะเข้าใต้กระชังอย่างเดียวเลย
ท่อนนี้มันก็แอคชั่นก็ดีนะออกมาแล้ว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 โดนโดนตั้งนานแล้วเห็นตัวแล้วนะครับถ้าหลุดหรือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นตรงนี้ก็โอ้โหเฮ้ยโอ้โหเอ้ยเกี่ยวหลังมาอุ้ยหายท้องหมดเลยเอ้ยโอ้โหนี่เกี่ยวหลังมาสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวหาทางเอาปลาขึ้นมาถ่ายรูปกันก่อนนะโอเคนะเห็นแล้วเป็นตัวแล้วครับผมดูกันชัดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับปลากดคังนะครับตัวนี้ไซส์น่าจะมีถึง 7-8 โลได้นะครับเจอกับคันเอ็กซ์ตรีมนะฮะเป็นคัน2ท่อนเป็นคันแอทแทคเกอร์นะครับผมขึ้นสเปคให้ดูตรงนี้นะฮะแล้วก็ราคาแค่หลักร้อยเองนะครับเป็นคันจากค่ายลิเกอร์นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะบริษัทลิเกอร์นะฮะเอาอุปกรณ์ดีๆอย่างนี้มาทดลองใช้งานจริงกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปรีวิวอุปกรณ์ตกปลาในอย่างไรติดตามชมได้ในเพจฮุกอีกนะครับลืมไป Subscribe กันใน YouTube แล้วก็ไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับจะได้ชมเรื่องราวสาระดีๆสนใจวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับ